ค่ะสำหรับคลิปที่สามนะคะครูก็จะมาเฉลยในเรื่องของคำอุปสรรคและก็การเปลี่ยนหน่วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคำอุปสรรคมีอะไรบ้างนะคะคำอุปสรรคก็จะประกอบไปด้วยเลขยกกำลังชื่อคำอุปสรรคสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคนะคะซึ่งเราจะต้องท่องนะคะนักเรียนจะต้องท่องเอ็กซ์ตาเทตาเทระจิกะเมกะกิโลนะคะให้ได้นะคะแล้วก็จำเลขยกกำลังให้ได้นะคะอย่างเช่นตัวจิกะนะคะจิกะจีนะคะจีใหญ่นะคะสัญลักษณ์ของมันก็คือตัวจีใหญ่เลขยกกำลังก็คือ10กำลัง9นะคะเมกะเอ็มสัญลักษณ์ของมันนะคะและเลขยกกำลังก็คือ10กำลัง6นะคะกิโลเคเลขยกกำลังก็คือ10กำลัง3นะคะเฮโตเฮเลขยกกำลังก็คือ10กำลัง2นะคะทีนี้ในส่วนของสไลด์ถัดไปนะคะจะเป็นเลขยกกำลังที่มีลักษณะก็คือติดลบนะคะนักเรียนจะต้องจำให้ได้เหมือนกันนะคะในส่วนของสไลด์นี้นะคะก็คือคำอุปสรรคก็จะเป็นเบซิเซนติมิลลิไมโครนาโนพิโกเฟมโตอันโตนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องจำให้ได้นะคะเบซิ10กำลังลบ1ดีเซนตินะคะ10กำลังลบ2ซีเล็กมิลลิ10กำลังลบ3เอ็มไมโคร10กำลังลบ6นิ้วนาโน10กำลังลบ9ตัวเอ็นเล็กนะคะพิโค10กำลังลบ12ตัวพีเฟมโต10กำลังลบ15ตัวเอฟนะคะอันโต10กำลังลบ18ตัวเอเดี๋ยวครูจะพาทำแบบฝึกหัดนะคะในตัวอย่างแรกก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนจงเปลี่ยน834เซนติเมตรให้มีหน่วยเป็นเมตรนะคะซึ่งครูจะให้เราทำสองวิธีด้วยกันนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือเทียบบรรยัตยางนะคะเทียบบรรยัตยางก็คือ100เซนมีค่าเท่ากับ1เมตร834เซนติเมตรมีค่าเท่าไหร่นะคะก็คือให้เราคูณไขว้นะคะ1คูณ834หารด้วย100ซึ่งจะสังเกตได้ว่า100เลข0มี2ตัวด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้น834ที่อยู่ด้านบนให้นักเรียนเลื่อนสุดทศนิยมขึ้นไปด้านหน้า2ตำแหน่งนะคะเนื่องจากว่าหารด้วย100เลข0มี2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะได้เป็น 8.34 เมตรนะคะมาดูวิธีที่2 834เซนติเมตรนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนตัว C เป็น10กำลังลบ2นะคะก็คือที่เราท่องมาก็คือ C เซนตินะคะเซนติก็คือ10กำลังลบ2นะคะเราก็เปลี่ยนให้มันเป็น10กำลังลบ2 834นะคะเปลี่ยนตัว C เล็กให้เป็น10กำลังลบ2ก็ให้เราเลื่อนจุดนะคะขึ้นไปด้านหน้า2ตำแหน่งด้วยกันนะคะแล้ว10กำลังลบ2ก็จะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ 8.34 เมตรคำตอบ2วิธีนี้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะแต่ครูอยากให้เราใช้วิธีที่2นะคะเนื่องจากว่าวิธีที่2เราจะได้นำมาใช้ในเรื่องของคำอุปสรรคนะคะแล้วก็ได้ฝึกด้วยนะคะฝึกการแปลงหน่วยนะคะมาดูตัวอย่างที่3นะคะก็คืออันนี้จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยด้านหลังนะคะก็คือตัวด้านหน้าก็คือมีแค่หน่วยเดียวนะคะแต่ด้านหลังก็คือมันจะมีอยู่2หน่วยด้วยกันนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนหน่วยโดยการที่เราจะแปลงนะคะแปลงตัวอุปสรรคด้านหลังตัวนี้ให้เป็นสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคนะคะอย่างเช่นจงเปลี่ยน 4,200 เมตรให้มีหน่วยเป็นไมโครเมตรนะคะโดยใช้ตัวเครื่องหมายคูณ 4,200 เมตรคูณนะคะก็คือให้เราคูณด้วยตัวมิลตัวมิลเราเอาไว้ด้านบนนะคะแล้วก็เลขยกกำลังของมิลไมโครก็คือ10กำลังลบ6นะคะเราก็เอาไปหารนะคะทีนี้เราก็เอาตัวนี้เข้าไปคูณนะคะ 4,200 คูณด้วยมิลหารด้วย10กำลังลบ6จากหลักการทางคณิตศาสตร์นะคะ10กำลังลบ6ก็คือ10ติดลบเราก็ย้ายขึ้นด้านบนก็จะกลายเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้น 4,200 คูณด้วย10กำลัง6ก็จะกลายเป็น 4,200 คูณ10กำลัง6ไมโครเมตรนะคะทีนี้เราเลื่อนจุดนะคะเลื่อนจุดไปด้านหน้า3ตำแหน่งนะคะเราก็เลื่อนขึ้นด้านหน้า3ตำแหน่งก็จาก10กำลัง6ก็จะกลายเป็น10กำลัง9นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ
4,200เมตรมีค่าเท่ากับ 4.2 คูณ10กำลัง9ไมโครเมตรนะคะอันนี้คือคำตอบของมันนะคะมาดูข้อถัดไปนะคะครูก็จะพาทำข้อสอบที่เป็นทฤษฎี5ข้อก่อนนะคะในส่วนของข้อแรกนะคะคำถามมีอยู่ว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นสาขาหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพก่อนหน้านี้ครูสอนทฤษฎีไปแล้วนะคะวิทยาศาสตร์กายภาพคืออะไรวิทยาศาสตร์กายภาพก็คือศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของช้อยนะคะข้อที่หนึ่งนี้ตอบเป็นข้อ3นะคะดาราศาสตร์นะคะคำถามข้อที่2ปริมาณที่แสดงค่าแต่ละขนาดเพียงอย่างเดียวก็ได้ความหมายสมบูรณ์ก็คือบอกขนาดอย่างเดียวนะคะคือข้อใดคำตอบก็คือปริมาณสเกลาร์เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ3นะคะต่อไปข้อที่3ปริมาณที่ต้องแสดงค่าทั้งขนาดและก็ทิศทางจะได้ความหมายสมบูรณ์คือปริมาณใดบอกขนาดและทิศทางก็คือปริมาณเวกเตอร์นะคะคำตอบก็คือข้อ1ค่ะเรามาดูข้อถัดไปนะคะในส่วนของข้อที่4นะคะปริมาณใดต่อไปนี้เป็นหน่วยฐานทั้งหมดนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยด้วยกันนะคะก็คือมวลกระแสไฟฟ้าและก็ปริมาณของ3เพราะฉะนั้นข้อ4ตอบ3นะคะมาดูส่วนคำถามข้อที่5นะคะหน่วยที่เป็นมาตรฐานสากลของปริมาณต่อไปนี้คือหน่วยอะไรความยาวมวลเวลากระแสไฟฟ้าความยาวมีหน่วยเป็นเมตรนะคะความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลก็คือกิโลกรัมเวลาก็คือวินาทีแล้วก็กระแสไฟฟ้าก็คือแอมแปร์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อ5ตอบ2นะคะมาดูต่อไปนะคะในคลิปถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของตะลุยโจทย์คำนวณ นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันในเรื่องของโจทย์คำนวณในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปที่3นี้คือก็ขอสวัสดีค่ะ